ค่ะแหมตัวใหญ่ตัวยาวเชียวค่ะวันดีคืนดีไปเจอมันนะคะพุงป่องเลยถึงว่าสิคนแถวนี้เขาบอกลูกแมวทยอยหายไปทีละตัว2ตัวและเนี่ยน่าจะอยู่ในท้องมันด้วยอะค่ะโอ้ยกู้ภัยไปแล้วค่ะจับงูเหลือมตัวนี้ยาวกว่า3เมตรนะคะไปซุกตัวอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะนิสสันสีดำค่ะเนี่ยจอดอยู่ที่อุทยานมาคบูชาหมู่3นะคะแถวๆนครนายกเจ้าของรถบอกทุกเช้าก็จะเช็คน้ำมันเครื่องอ่ะเปิดกระโปรงรถทุกเช้ามาเช้าวันนี้เจอไอ้เจ้าตัวนี้นอนอยู่นะคะแจ้งกู้ภัยเลยโอ้โหดูเนี่ยไม่รู้มันเขมือบไปกี่ตัวแล้วเพราะว่าหายไปประมาณ 2-3 ตัวแล้วนะแล้วระยะเวลาไล่เลี่ยกันเลยด้วยอ่ะค่ะงูกินแมวนะคะเรียบร้อยครบถ้วนนะคะรายการถัดไปปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยจริงๆค่ะคแล้วช่วงสุดสัปดาห์ก็จะมีคอนเทนต์พิเศษนะคะเดี๋ยวพาไปเชียงใหม่ก่อนชิมข้าวซอยเส้นราเมงริมแม่น้ำปิงขายดีนะคะสร้างความแตกต่างแล้วก็แอวชุมชนดอยสะเก็ดนะคะหรือว่าดอยสะเก็ดเนี่ยแหละชิมอาหารกาดนัดยามแรงตลาดนัดยามเย็นใช่เป็นยังไงตามดูต่อได้เลยนะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง